เอาแล้วนะครับเห็นวิธีการขึ้นนะก็ต้องหันหน้าเข้าหาลมเขาบอกว่าตรงนี้ลมมันหมุนด้วยเขาดูยังไงเราว่าลมหมุนเนี่ยลมไม่ใช่ลูกข่างแกไปหมดเลยแกอยู่คนเดียวไว้ตรงนี้อ๋อเขาบอกใหม่ๆบอกว่าต้องกลางให้มันตึงๆมันจะได้ขึ้นง่ายๆอ๋อเอาแล้วมันยุ่งยากยุ่งยากตรงนี้แหละตรงตอนที่ขึ้นนี่แหละแต่ถ้าขึ้นแล้วก็แล้วกันนะขึ้นแล้วก็แล้วกันไปอ่ะเตรียมตัว3 4ปราบโอ้คือสวัสดีครับทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับกับสวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ภูกลางนะครับมาเอาร่มบินนะครับภูกลางอำเภอพุทธบาทอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้มีนี่ผมสนใจตัวนี้มากเลยเนาะดูเหมือนจริงมากเป็นโดยเฉพาะรองเท้านะฮะดูเหมือนมากเลยเพื่ออะไรวะนะวันนี้ร่มบินแต่ซิกเนเจอร์ของเขาในตัวนี้เนี่ยดูเก๋ไก่มากเลยคืออะไรอ่ะอ๋อเด็กน้อยเด็กน้อยแค่อย่างนี้อืออ๋อแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์เฮ้ยอันนั้นเป็นเครื่องน้ำมันใช่ไหมพี่ทีใช่ป่ะอันนี้น้ำมันอันนี้น้ำมันอ๋อไซส์4เมตร50ครับ4เมตร50ร่มมานะ50โอ้ร่มใหญ่มากแทบว่าเด็กทารกขึ้นไม่ได้เลยอ่ะจริงๆจริงๆคือผมว่าอุ้ยอยากเห็นนะอยากเห็นนะอยากเห็นไอ้ตัวน้อยบินเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคุณผู้ชมดูหน้าเขาสิเอาเรื่องไงเอาเรื่องมิคาเอาเรื่องเลยเนาะคุณนี่ก็ว่าเด็กมาทรมานนั่นในพิธีดูดิอย่างงี้ผิดมีความผิดนะเนี่ยเอาเด็กมาทรมานเนี่ยแข่งบอมเลยเออเดี๋ยวที่อันนี้ก็จะบินในไซส์อันนี้ผมยังไม่ได้ผูกเชือกใหม่เลยที่นำเสนอก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ยังร่มยังไม่ได้อยู่นี่อันนี้ทำให้คนแก่งคอยคนแก่งคอยครับแล้วคนลพบุรีคืออันไหนอันนี้ตัวนี้ที่ผมสนใจที่ผมบินมาแล้วผมติดใจมากเลยใช่ตัวนี้แหละแต่ไม่เป็นไรเรื่องราคาเดี๋ยวเราหลังไมค์กันใช่ๆเราไม่ออกสื่อกันอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนๆถ้าเมื่อสนใจติดต่อเขาเองนะพี่ทีมนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเส้นสายใครใหญ่กว่ากันนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่ทีมจะบินอันไหนให้เราชมเป็นตัวอย่างเอาอันไหนล่มบินอันไหนเอ่ยอันไหนครับเดี๋ยวหุ้ยล่มมันยาวเป็น3เมตรเลยเหรอใช่ผมชอบ3เมตร3เมตร20ครับคือที่โอ้อันนี้ใช้แบต 2,200 มิลลิแอมใช่ไหม3เซลล์หรือว่าใช้ตัวนี้เป็นอันนี้ใช้6เซลล์4เซลล์ครับอันนี้4เซลล์ใช่ไหมครับหุ้ยล่มใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมโหใช้4เซลล์ว่ะลำบากเลยนะไปหาแบตที่ไหนบินวะเนี่ยดาหาง่ายไหมฮะแบตอะแบต4เซลล์หรือว่าเราต้องหาง่ายหาง่ายตามร้านไดนาโมอะไรเขาก็มีขายร่มบินนะครับคุณไม่ใช่รถยนต์ยังไม่ได้เออแต่ว่าไซส์นี้กำลังนี่แหละไซส์นี้กำลังดีผมจองตัวนี้ไว้แล้วเพื่อนๆอย่างผมคิดผมจะเอาตัวนี้แหละเนาะเพราะว่าดูจากรองเท้าเนี่ยเหมือนมากเนาะเออหน้าเหมือนหน้าคุณเอกมากเลยคุณลองรองเท้าไปกับหน้าคนนี้เออเห็นนะอ๋อที่มาของคำโบราณนะครับที่เขาเรียกกันว่าหน้าส้นตีนคือเป็นอย่างนี้เออช่องเอกสายหมุนนี่ก็ดีกว่าหาดีกว่าหาดีโอ้ยหูร่มใหญ่มากเลยพี่ทีเฮ้ยไอหมวกนี้ก็ไปหานี่ยังไม่ได้เนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าดูจากของจริงนะมันใหญ่นะกว้างมากใช่หุ้ยแล้วสายเหมือนจริงมากเลยสายโอ้โหครับตอนนี้มันบ่ายแล้วหมายถึงสายล่มอ๋อเหรอไอ้ไอ้คุณไม่เหมือนถือไอ้พวกพารามอเตอร์อ่ะคุณรู้สึกว่าเหมือนถือลูกเทพอยู่อ่ะเหมือนรู้สึกลูกเทพเกือคิดถึงพี่เกือโหแต่พี่เกือยังอยู่พี่เกือยังอยู่แต่เกมไงเมียจับได้ว่ามีเมียน้อยคุณนี่ก็พูดไปเรื่อยจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงป่ะบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้อาจารย์เอกเออใช่อ้าวชิบหายแล้วกูซวยเขาแต่เกือโดนเมียจับได้ว่ามีน้อยเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวลองอันนี้เลยเหรออันนั้นได้เลยเหรอพี่เดี๋ยวให้ผมขอเวลาตั้งเชือกเพราะว่าเป็นร่มเพิ่งแกะกล่องเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ทีมนะครับเขาเตรียมร่มเตรียมอะไรเดี๋ยวตอนนี้ไปพักดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วก่อนที่จะเข้ามาอีกช่วงนึงในรายการนะครับอ่า
ครับนี่ครับวิธีการใส่แบตนะฮะใส่อย่างนี้นะครับตั้งคมใส่ที่ตูดนะฮะแหมทางของคุณอีกเขาเลยครับสายเหลืองรู้ดีแหมทางของคุณอีกเลยครับคุณผู้ชมอุ้ยแต่ร่มใหญ่อ่ะน่าเล่นมากเลยร่มใหญ่มากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะลองบินนะครับแล้วก็จะสนใจแต่คิดว่าเอาอ่ะเอาอยู่แล้วแหละเอาสวยสวยเอาอยู่น่าเล่นมันบินได้นานไหมพี่ทิพย์ถ้าแบตก้อนนี้ถ้าเราบินแค่เดินทางนะก็จะอยู่ได้ประมาณแบตใหม่ก็ตก20นาทีอ๋อถ้าเดินทางใช่ไหมแต่ถ้าเล่น 3D แรงชูดแรงๆอย่างเงี้ยก็10นาที15นาทีก็พอละก็เยอะนะเยอะนะ10นาทีเนี่ย10นาทีนี่คือบินลืมเลยนะจริงครับพอดีมีแบตอยู่ที่บ้านพอดีเลยเดี๋ยวลองออก2เซลล์ 6,000 มิลลิแอมเหมือนกันนี่แหละแต่เราดิชาร์จไว้ทิ้งไว้อยู่หุ่นครับครับผมคร่าวๆกับเรียกว่ากับแต่ละโคมครับเราก็อาจจะยึดแล้วเราชอบว่าเราบินแบบไหนถ้าน้ำหนักดีเราก็คลายออกอย่างนี้ได้ถ้าลมครับผมเราก็ให้คอนโทรลน่ะตึงลงมาอย่างนี้ได้เหมือนกันอารมณ์มันเหมือนบินเทรนเนอร์ไหมครับอันนี้ฝึกแล้วเราต้องคลายออกได้ด้วยเนาะใช่ไม่ใช่ว่ามันเงื่อนตายเงื่อนตายออกไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเงื่อนตายก็ได้นะแต่เราก็คือห้ามเอาร่มออกจากตัวมันเลยใช่เก็บแบบว่าเอาร่มเก็บติดกับตัวไปด้วยเลยใช่ไหมพี่ทิพย์เทคนิควิธีการเล่นให้ร่มมันอยู่กับเรานานๆเนี่ยต้องทำยังไงพี่ทิพย์ไปอาชีวะก่อนยังไงครับหมายถึงว่าแบบไม่ให้มันเราไม่ขายไม่ใช่มาแป๊บคุยไปคุยมาก็มีมุกแล้วนะการบ้านแรกนี่ไงช่องเอกสายหม้อก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่หมายถึงว่าคือเล่นยังไงให้ล่มมันแบบว่าเอาไม่ตัดได้เลยไม่ตกไม่หล่นแล้วให้มันอยู่กับเรานานๆเราคิดว่าเราเหลืออ๋อคิดว่าเราเหลือใช่ไหมทีเขาบอกแล้วแต่ดวงมึงแล้วกันนะจะได้ไงก็ได้อย่าให้มันหล่นลงมาถ้าจริงถ้าเป็นโครงที่มันเป็นโครงพวกแบบเนี้ยครับจะทนมากอ๋อแต่คือลักษณะถ้าของไข่มันเนี่ยแบบนี้มันเป็นโครมีเนียมเหรอครับพี่ทิพย์อะไรเนี่ยเหรอครับเป็นฟองน้ำเนี่ยครับเนี่ยครับก็เอากล้องลงมาด้วยดิโอ้เอาเป็นฟองน้ำอ๋อแต่คิดว่าล่มขนาดนี้ยังไงก็ไม่น่าหล่นกระแทกนะใช่ถูกต้องกระแทกของทั้งหมดก็กระแทกนี่ดูมันโยกแขนเห็นไหมซ้ายขวาเบรกนี่มีเบรกด้วยเนี่ยคือล่มคือตัวคือภาษาล่มเขาจะเรียกว่าเบรกอ๋อเบรกคือปิดท้ายล่มอ๋อฮะอ่ะโอเคครับเพื่อนๆมารอดูกันดีกว่าว่าจะบินเป็นยังไงลำนี้เอาครับของจริงเป็นลำที่ผมแบบวิธีการเล่นนะวิธีการเล่นก็คือนี่เขาต้องทำแบบนี้อ้าวแล้วมีรถวิ่งเข้ามาพอดีวิธีการเล่นก็คือต้องมีรถวิ่งผ่านด้วยรถวิ่งผ่านด้วยรถวิ่งผ่านก่อนลมมาจากทางนู้นลมมาจากทางขวาพี่อ่ะพี่มันมาทางนี้แต่พี่มันมาสระน้ำใช่มาจากทางสระน้ำเหรอใช่ถ้ามาจากทางสระน้ำตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทางไหนแล้วพี่มันงงตอนนี้นิ่งนะตอนนี้นิ่งนะเวลาเราเล่นเราต้องสวนลมตลอดสวนลมถ้าตามลมก็จะขึ้นยากครับเทคนิคนะฟังดีๆนะเพื่อนๆที่จะเล่นร่มบินนะนี่นะเอาละก็ต้องออกแรงหน่อยนี่ง่ายๆเจ๋งอ่ะซูมหน่อยเดี๋ยวเอาหนักๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหการเปิดไฟยังไม่ได้ครับโอ้โหนึกว่าเล่นหนักๆแบบนี้เลยตกใจจะเล่นขนาดนี้เลยเขาได้แบบมือโปรแล้วก็รู้แล้วไงคุณถ่ายยืนถือกล้องถ่ายเลยไปทั่วเลยดูถ่ายนะนี่เขารอเราไป
จริงดิกล้องผมตามไม่ทันเลยอ่ะพี่ทีเร็วมากอ่ะผมถ่ายให้ดีกว่าเดี๋ยวผมถ่ายเองแล้วเราอาจจะต้องเอาสายเข้าใหม่เอาสายเข้าอ๋อว่ามันยังไม่ได้บาลานซ์ต่อมันเลี้ยวไม่ไปเดี๋ยวจะให้เห็นว่าสายข้างหลังเท่ว่ะคุณผู้ชมเท่มากเลยเท่มากเลี้ยวไม่ไปเพราะอะไรเลี้ยวไม่ไปเหรอเราถ้าปล่อยอย่างนี้เห็นไหมเห็นสายข้างหลังข้างโน้นข้างหลังนะจะยันยันเออใช่ว่ะสายข้างหลังมันยันยันทำให้เลี้ยวยากเลี้ยวยากขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเคนะเอาละวะเขาจะเอามือจับให้ดูนะปึ๊บง่ายๆระดับนี้เขาเล่นกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวต้องมาแก้ไขใหม่ใช่ไหมยากต้องจับด้วยอ่ะเท่ว่ะใช่ขึ้นไฟที่2นะครับไฟแรกขึ้นไปแล้วนะครับไฟนี้เดี๋ยวจะลองดูอีกทีนึงเพราะว่าหลังจากปรับแต่งสายฮะหลังจากปรับแต่งสายรอบแล้วปรับแต่งสายแล้วก็คือมันเลี้ยวไม่ค่อยมานะครับลำนี้แหละที่ผมจะเอานะฮะจะเอามาบินเล่นให้เพื่อนๆได้ดูแต่ว่าแปลว่าพวงมาลัยไม่ค่อยดีเนาะต้องไปตั้งศูนย์ใหม่ใช่ไหมใช่โอ้ยเอาละนะครับมีวิธีการขึ้นนะก็ต้องหันหน้าเข้าหาลมเขาบอกว่าตรงนี้ลมมันหมุนด้วยเขาดูยังไงเราว่าลมหมุนเนี่ยลมไม่ใช่ลูกข่างแกไปบ่นอะไรของแกอยู่คนเดียวไว้ตรงนี้อ๋อบอกใหม่ๆบอกว่าต้องกลางให้มันตึงๆมันจะได้ขึ้นง่ายๆอ๋อเอาแล้วมันยุ่งยากยุ่งยากตรงนี้แหละตรงตอนที่ขึ้นนั่นแหละแต่จะขึ้นแล้วก็แล้วกันนะขึ้นแล้วก็แล้วกันไปเตรียมตัว3 4ปราบโอ้ขึ้นง่ายอ่ะขึ้นง่ายสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วไงเฮ้ยโหโอ้โหฝีมือว่ะสุดยอดอ่ะโอ้โหเกือบไอ้ตรงข้างนี่จะโดนดินอยู่แล้วอ่ะเก่งมากอ่ะสุดยอดเลยอ่ะถ้าเป็นผมล่วงไปแล้วล่ะแน่เล่นในที่แคบก็ได้นะเนี่ยใช่เจ๋งอ่ะเจ๋งว่ะลองไหมให้จะลองเอกเดี๋ยวให้เอกลองดีกว่ามาเดี๋ยวผมลองเอาแบบเหมือนที่วันนั้นที่เล่นกันนะเนาะเอาแบบที่เมื่อกี้ได้ไหมนะแบบเลี้ยวแบบว่าเลี้ยวไม่ตัดแต่ไม่เป็นไหวอย่างนั้นทางต้นไม้จบเลยเนี่ยโหเล่งนิดเดียวไม่ต้องเล่งเยอะเลยนะตัวดิเล่งแค่นี้เองใหญ่เลยเราพี่ที่หันหน้าเข้าหาลงใบ10ครับใบ10มอเตอร์1,200 คิวบี815เหลือเหลือเนาะพี่นะครับผมเหลือเลยนะยังไงนิ่มไหมคุณเอกนิ่มไหมนิ่มมือไหมนิ่มมากเลยถ้าเลี้ยวซ้ายไปขวาได้ไหมไม่ได้ไหวงั้นนะเล่นประเทศไหนวะเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปขวาเลี้ยวขวาไปซ้ายไม่มีนะอ๋อถ้าบินชิวๆอย่างนี้พี่ที่บอกว่า20นาทีสบายฮะอ๋อแน่บินเพลินๆอ่ะ20นาทีโอ้ระดับมือโปรบินนะครับแหมไม่ธรรมดาดีๆบินได้สบายยังดียังล่มเหมือนพี่ที่เมื่อกี้ได้ไหมแวดอย่างเงี้ยไม่ได้ว่ะ ดูคุณเกรงหน้าดูเนาะใช่เกรงจะขมิบตูดขมิบตูดอยู่ในตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหโลพาร์ทครับโลพาร์ทเฮ้ยอย่าให้ตกนะได้ได้ไหมขึ้นได้ไหมหรอลองดูสิต้องไปตั้งหน้าเข้าหาลมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงแบบว่าซ้อมลงนะครับคุณผู้ชมซ้อมลงซ้อมความแข็งแรงของขาอ๋อแปลว่ายังใช้ได้โอ้โหเดี๋ยวจะไปดูดิว่าจะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับคุณเอกสายหม้อจะเอาล่มขึ้นเองได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าคุณผู้ชมมาติดตามดูกันครับ ผมขอถ่ายในที่ล่มแล้วกันนะฮะผมต้องจับตรงขายตอนนี้พี่ทีพก็กำลังแนะนำนะครับว่าวิธีการจะต้องทำอย่างไรให้มันขึ้นง่ายต้องกางล่มนะครับออกให้สุดนะครับแล้วก็อยู่ทวนลมนะครับตอนนี้คุณเอกสายหม้อนะครับพร้อมแล้วไปไม่ไรงั้นเราต้องปล่อยสายหน่อยอ๋อต้องปล่อยสายมอเตอร์ไม่หมุนเหรอ
ขวานิดแต่ว่าจะเลี้ยวใหม่นะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับยังไม่ชินนะครับคุณผู้ชมยังไม่ชินนะครับมาดูครั้งที่2กันครับต้องจัดระเบียบร่มให้ดีๆนะครับจริงๆมันจะขึ้นขึ้นอย่างเดียวร่มมันลงเห็นมั้ยร่มมาทางนู้นเอาละครับถ้าเราตั้งอย่างนี้นะเริ่มเลยนะกระตุกปึ๊บคุณผู้ชมเห็นเปล่าครับเพราะว่ามันไกลนะฮะแต่ว่าก็อยากให้เห็นนะนะครับเมื่อกี้ล้มลุกคุกคานกันพอสมควรเลยครับสงสารนักบินเหลือเกินเร่งระวังให้อยู่ฝั่งนี้ก็ได้มั้ยเดี๋ยวพี่ที่จับให้นะครับขึ้นแรงๆนะครับโอเคได้แล้วได้แล้วเพื่อนๆนะแต่ตอนนี้ร้อนมากเลยเพื่อนๆเลี้ยวแล้วก็ไปอยู่ใช่ไหมถึงลองคุณจะลองไหมไม่เอาลองได้เดี๋ยวเสียวผมเสียวมากเลยเดี๋ยวกลัวทหารมันตกลงมาตอนนี้คุณเอกใส่หม้อเด็กใส่หม้อกำลังเรียนรู้บินพิธีบินแบบเฉียดๆพื้นให้เราดูอีกสักทีได้ไหมได้นี่มาดูแบบบินแบบว่าล่มจะแตะพื้นนะล่มจะแตะพื้นนะบินโอ้โหหัวใจจะวายว่ะโอ้ยถ้าผมเป็นนักบินนะผมปุ๊บโอ้ยยังได้อ่ะโอ้ยถ้าผมเป็นนักบินนะจริงๆผมหาหมอสมองแล้วตอนเนี้ยเวียนหัวไปหมดโอ้โหคุณเอกใส่หม้อคุณดูไว้นะครับเทคนิคการบินทำไมไปร้านส้มตำไม่พูดคำนี้เหมือนคนละช่องเหมือนคนละช่องเนี่ยเดี๋ยวดูนี่ดูวิธีการลงนะครับวิธีการลงนะครับวิธีการลงตรงนี้ไม่ใช่ลงแบบคุณเอกสายหม้อเมื่อกี้นะครับนี่ลงตรงนี้แน่โอ้โหเขาลงดูเหมือนง่ายๆเนาะลองขึ้นอีก